มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนรอยตำนานลุงพลเสียใจหนักมากนะคะชาวเน็ตแซะเจ็บตุ๊กตาทองต้องมาแล้วสืบเนื่องจากศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะได้อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หมายเลขจับที่53/2564ลงวันที่1มิถุนายน2564ใน3ข้อหาค่ะล่าสุดนะคะโลกออนไลน์ได้แห่แชร์คลิปอีก1ซีนในตำนานซึ่งเป็นครั้งแรกที่ลุงพลออกสื่อในรายการโหนกระแสและช่วงท้ายรายการพิธีกรหนุ่มกรรชัยได้แจ้งข่าวคืบหน้ากับลุงพลนะคะว่าผลทางนิติเวชออกมาว่าร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณอวัยวะเพศมีของเหลวในช่องคลอดแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นอสุจินาทีนั้นนะคะลุงพลก็ร่ำไห้หลั่งน้ำตาทันทีค่ะงานนี้นะคะชาวเน็ตไม่วายแห่คอมเมนต์เน็บแนมแซะกันรัวๆนะคะว่าตุ๊กตาทองต้องมาแล้วป่ะนักแสดงชายยอดเยี่ยมแห่งโลกเอาไปเลยรางวัลตุ๊กตาทองแสดงดีมากโอ้ยแอคติ้งดีเลิศเล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์อีกแล้วนี่เป็นเพียงคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของชาวเน็ตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ค่ะนี่คือระหว่างที่เราถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ